สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตเช้าเช้าของวันที่13พฤษภาคม2563ครับคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาตอนช่วงเช้าเช้าเดินออกกำลังไปด้วยนะครับให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมจะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดด้วยการออกกำลังเป็นยาชนิดเดียวที่ดีที่สุดนะครับถ้ากำลังวังชาไม่มีก็จะอ่อนแอเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายในการคุยกับอดิศรวันนี้อยากจะสนทนากับท่านกรณีเรื่องแสงเลเซอร์ที่ไปปรากฏอยู่ในผนังของกระทรวงผนังตึกของกระทรวงกลาโหมและที่วัดปทุมวนารามนะครับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในปัจจุบันมาในการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองหรือในการเคลื่อนไหวอื่นๆเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้อความที่ปรากฏในผนังตึกของกระทรวงกลาโหมข้อความจากแสงเลเซอร์ก็คือตามหาความจริงพฤษภาปี35และ53ใครฆ่าประชาชนทหารไม่ให้รถดับเพลิงเข้าไปทำงานที่ตึกเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นเป็นการตามหาความเป็นจริงครับ10ปีมาแล้ว35 2535โอ้ก็ไม่รู้กี่ปีมาแล้วครับประชาชนล้มตายจากเหตุการณ์เอาเฉพาะเดือนพฤษภาปี2553ผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั่วประเทศมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปจัดตั้งรัฐบาลที่ค่ายทหารราบ11นะครับให้คุณอภิสิทธิ์นายกรัฐมนตรียุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่แต่ในที่สุดก็มีประกาศพรกฉุกเฉินมีคุณสุเทพนายสุเทพเตือกสุบรรณเป็นผู้ในการศูนย์สอชสวัสดีครับไลฟ์สดครับเกิดมีการปราบปรามพี่น้องประชาชนครับล้มเสียหายตายเสียจากประมาณ99ศพคนบาดเจ็บเป็น 2,000 กว่าคนการที่แสงเลเซอร์ได้ทำงานเพื่อจะตามหาความเป็นจริงความจริงจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ฝ่ายทหารโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมโฆษกกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติดิ้นพล่านเลยครับเพื่อจะควานหาใครหนอเป็นตัวการยิงแสงเลเซอร์สถานกรุงสถานใจครั้งนี้จนในที่สุดไม่ต้องไปตามหาใครครับคณะก้าวหน้าโดยคุณช่อคุณปิยบุตรและคุณธนาธรนี่แหละตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นมาพอไปยุบพรรคอนาคตใหม่เขาก็ตั้งกลุ่มการเมืองเรียกว่าคณะก้าวหน้าออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าแสงเลเซอร์นั้นเกิดจากการกระทำของกลุ่มก้าวหน้าเองคนเราเนี่ยเป็นทหารนะครับต้องเข้มแข็งหน่อยกลัวแม้กระทั่งแสงเลเซอร์มันมีแสงมีภาพขึ้นมาตามหาความเป็นจริงเสร็จมันก็ลบไปนะครับตื่นเต้นกันไปได้ทำไมไม่เอามองหลักการว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความเป็นจริงที่ประชาชนอยากรู้คือหมาตัวไหนที่มันยิงประชาชนหมาตัวไหนที่มันฆ่าประชาชนยิงแสงเลเซอร์ไม่มีใครบาดเจ็บหรอกครับไม่มีใครเสียหายแต่ว่ายิงพลตรีขัตติยะเสแดงโดยสไนเปอร์เล็งมาเป็นกิโลนะครับจากดุสิตธานีแม่เจาะเข้าสมองเลยครับ
อันนั้นมันร้ายแรงยิงงกในกรงนะครับเป็นความเลวทรามที่สุดของมนุษย์ที่ถือปืนมีคำพิพากษาหลายคำพิพากษาบอกว่าความรุนแรงเสียงปืนน่ะมาจากคนที่แต่งเครื่องแบบนะครับปัจจุบันชายชุดดำยังหาไม่เจอครับเขาก็เลยสะท้อนออกเรื่องแสงเลเซอร์ควานหาความจริงเพราะวันที่19พฤษภาก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วท่านผู้ว่าการหรือว่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่น่าเกิดขึ้นเรื่องนี้จะทำให้สังคมแตกแยกในสถานการณ์โควิด19ไม่ควรเคลื่อนไหวทางการเมืองมันต้องแยกออกกันคนละเรื่องนะครับทางการบ้านการเมืองการล้ำลึกเหตุการณ์ต่างๆยังทำได้ทำไมจะทำไม่ได้ครับถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องคุณล้มตายบ้างล่ะจะเป็นยังไงเขาเป็นแต่เพียงบอกว่าให้รัฐบาลชุดนี้เอาความจริงมาเปิดเผยสิเพราะท่านเองในขณะที่เกิดเหตุพฤษภาปี53นายกรัฐมนตรีก็เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นผบ.ทบ.คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พฤษภาปี2553ยังมีชีวิตมีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โตซะด้วยครับทำไมคนพวกนี้มันวิเศษวิโสอะไรกันนักหนาที่จะเอาความผิดอะไรไม่ได้ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงการเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนผมอยู่ในหลายเหตุการณ์ครับตั้งแต่14ตุลา2516โอ้ไม่รู้50ปีมาแล้วครับเป็นอย่างน้อยประชาชนก็ล้มเสียหายตายเสียจาก6ตุลา19ถูกเข็นฆ่านักศึกษาถูกเข็นฆ่าในสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลากตายแล้วก็ลากศพไปแขวนคอที่ต้นมะขามสนามหลวงมันโหดเหี้ยมนะครับพฤษภาธมินปี2535ก็มีประชาชนตายครับจากอาวุธสงครามเหตุการณ์ที่ผมกล่าวมานั้นยังจับมือยังจับฆาตกรไม่ได้ครับมันเป็นอะไรประเทศนี้ครับมันเป็นอะไรใหญ่โตมโหฬารจริงๆเข็นฆ่าประชาชนแหมชำนาญนักนะครับเขาเลยตามหาความจริงอยากหาฆาตกรนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบครับคุณสุเทพเตือกสุบรรณเนี่ยไอ้แขนคอกนี่ผมไม่ยอมหวังอะไรกับมันหรอกนะมันต้องมีความรับผิดชอบเห็นชีวิตมนุษย์เป็นผักเป็นปลานะครับขอให้กรรมมันตามสนองมันให้ญาติพี่น้องของพวกมันที่เป็นฆาตกรฆ่าประชาชนจงประสบความวิบัติไม่ว่าทางใดทางหนึ่งไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของพวกมันที่เป็นฆาตกรฆ่าประชาชนครับท่านผู้ชมครับทหารนี่ขวัญอ่อนไม่ว่าเฉพาะแสงเลเซอร์นะครับขันแดงก็ยังกลัวเลยเห็นไหมครับปฏิทินก็ยังกลัวกลัวถึงขันแดงครับมันบ้ากันไปแล้วเขาต้องการให้เปิดเผยความจริงเขาจึงมาตามหาความจริงโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างประเทศเขาทำประเทศไทยก็ยิงแสงเลเซอร์ได้เหมือนกันครับฆาตกรจงพินาศให้ญาติพี่น้องมันจงชิบหายไหวบ่นะครับให้กำลังใจคณะก้าวหน้ามันไม่มีกฎหมายใดหรอกครับที่จะไปเอาผิดเอาพานไปปลุกปั่นยุยงอะไรผิดพรบคอมพิวเตอร์อะไรแม่มองเอาหลักหาความเป็นจริงสิครับอย่าเอาแต่ความผิดอะไรไปให้เขาที่ประชาชนเขาเรียกร้องตามสิทธิในระบอบประชาธิปไตยก็จะไปตามจับกุมคุมขังเขามันใช้ไม่ได้ครับขอบคุณครับ